สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาดูต้นไม้อีกแล้วนะคะต้นไม้ที่อะไรดีอ่ะก็จะว่าประหลาดก็เรียกได้นะคะเพราะว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกิ่งขยายออกมาแบบนี้แล้วก็เขาจะมีใบเล็กๆนะคะใบเล็กๆโผล่ขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวสักพักใบก็จะร่วงแล้วก็จะออกก็จะเหลืออย่างเงี้ยค่ะเหลือเป็นก้านๆอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละเหลือเป็นก้านๆแบบนี้นะคะตอนแรกเลยเนี่ยเราไปแอบตัดมาจากริมถนนนะคะแอบตัดมาเนี่ยกิ่งแค่นี้ค่ะกิ่งแค่นี้เองแล้วก็เอามากิ่งประมาณนี้นะคะไปแอบตัดมาแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะคะต้องแบบคือดึงธรรมดาไม่ได้จะเหนียวมากแล้วก็จะมียางขาวๆนะคะแล้วก็เอามาจิ้มดินไว้แล้วเนี่ยค่ะดูสิโตขึ้นขนาดนี้เลยคือใครมาก็ถามนะคะว่าต้นอะไรอะไรเงี้ยก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะไม่ทราบจริงๆว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็เนี่ยสูงขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วค่ะใบก็จะมีนะแรกๆเขาจะมีใบนะคะเดี๋ยวสักพักใบเขาก็จะร่วงแล้วก็จะกิ่งก็จะอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยเหมือนขาไก่เนาะเหมือนกับอะไรเดียนะนะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะใครทราบนะคะใครทราบว่าต้นนี้เรียกว่าอะไรนะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเนี่ยนะคะก็เอามาฝากกันนะคะเขาก็สวยแปลกดีนะคะต้นสีเขียวใบก็กระจิตลิดนิดเดียวนะคะใบเนี่ยเห็นไหมนะคะเดี๋ยวสักพักเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะร่วงแหละเนี่ยแค่นี้เองค่ะสวยดีนะคะเดี๋ยวคริสต์มาสเราก็จะเอาไฟมาพันให้รอบถ้าเป็นต้นคริสต์มาสได้นะคะโอเคไปแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ